สวัสดีครับสุนิจโจนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่หาดบางเบิดนะครับอยู่เขตรอยต่อบางสะพานน้อยกับปะทิวนะฮะตรงนี้จะเป็นบริเวณชายหาดนะครับนะฮะวันนี้สุนิจโจแนะนำร้านลาบร้านนึงนะฮะเป็นร้านที่มีมานานแล้วนะครับซึ่งร้านเนี้ยเป็นร้านคนอีสานแท้ๆเลยนะฮะเขาชื่อประจันนะฮะเขาทำนี่ครับก่อนอื่นเดี๋ยวจะแนะนำตัวนี้ก่อนนะมีมะกอกด้วยเหรอครับนี่ครับอันนี้จะเป็นหัวหอมนะครับหัวหอมที่ใหญ่พิเศษมากเลยนะนี่ครับก็สุนิจโจเพิ่งจะเห็นนะฮะแต่ว่าเห็นไม่ใหญ่ขนาดนี้ครับนี่ครับดูครับขนาด3หัวก็ขนาดเท่ากับ1ฝ่ามือเลยนะครับมีมะกอกลาวอ๋อมีมะกอกลาวด้วยครับนี่ครับร้านอีสานแท้นะครับจริงๆแล้วหายากนะฮะแบบนี้นะครับโอ้โหนี่ของแท้เลยนะครับครับเนี่ยตรงนี้นะครับคือทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นละแวกนี้นะครับมันจะเป็นเขตจะขึ้นต้นที่ภาคใต้แล้วนะฮะจะหาแบบอีสานได้แท้แบบนี้หายากนะครับนี่นะฮะอ๋อนะครับเพราะว่าต้นฉบับนะครับนี่ครับคุณป้าจันอยู่ยโสธรนะฮะเขาเป็นต้นฉบับของอาหารอีสานนะครับเดี๋ยวจะให้กล้องมาดูด้านนู้นนะครับนี่ครับจะเป็นย่างอะไรฮะหมูหรือเนื้อครับนั่นอ๋อหมูย่างนะฮะหมูย่างนะครับว่าเจ๊เขาเป็นคนที่นี่เขามาเป็นพี่สาวพี่สาวนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวจะให้ดูนะสดสดมาตรงนี้ไหมนี่มาสดสดเลยโอ้โหสุดยอดนี่กำลังสุกกำลังดีนะครับเนี่ยอันนี้เป็นเมนูอะไรครับเนี่ยป้าจังข้าวหมูย่างน้ำตกค่ะข้าวหมูย่างน้ำตกนะฮะตัวนี้จะทำได้หลายเมนูนะฮะข้าวหมูย่างน้ำตกน้ำจิ้มนะฮะตรงนี้ปูเค็มตรงนี้โอ้นี่ครับพิเศษครับเห็นปูเค็มอีกอย่างนะครับนี่ปูเค็มบางเบิดครับตรงนี้จะเป็นปูจืดนะป้าจังนะเป็นปูจืดแต่ว่าเป็นปูทะเลแต่จะเป็นลักษณะว่าเป็นปูจืดคือจะไม่เค็มนะฮะนี่ครับตรงนี้อร่อยมากนะฮะยำใส่มะม่วงคุณโจยำใส่มะม่วงครับผมยำใส่มะม่วงได้ใส่ส้มตำได้นะฮะคือตรงนี้คือกินแล้วจะท้องไม่เสียนะเพราะว่าตัวนี้อะไรปลอดเชื้อฆ่าเชื้อมาอย่างดีนะครับตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเรามีเมนูอะไรที่ทำเสร็จหรือยังยังนะนี่ครับมีคุณโจเนี่ยคุณโจชอบมากเลยหัวหอมหัวนี้นะครับคือจะใหญ่มากนะครับมีผู้กระเทียมบ้างนี่ครับเกือบหนึ่งฝ่ามือนะฮะอันนี้เป็นหอมพม่าหรือที่ไหนฮะเนี่ยหอมจีนนะน่าจะเป็นหอมประเทศจีนนะฮะอันนี้ไว้ใส่ซุปนะฮะใส่ซุปหน่อไม้ค่ะใส่ซุปหน่อไม้ใส่เอาไก่คลุกกะปิลงทำได้หลายเมนูครับของหอมนี่ฮะนี่ครับแล้วก็สุนิจโจก็ชอบตัวนี้ฮะคือเนี่ยมะกอกนี่ครับใส่ส้มตำนะครับเขาบอกว่ามันจะมีรสชาติที่ดีขึ้นนะกลมกล่อมนะก็เป็นส้มตำลาวส้มตำไทยก็สามารถใส่ได้นะครับแล้วแต่สั่งนะฮะอันนี้หายากบางเบิดมีผู้กระเทียมบางเบิดอ๋อตรงนี้ต้มตำนี่ครับจะทานกับคู่กับหมี่นี่ครับนี่จะเป็นหมี่แบบนี้นะของพื้นที่เขานี่ฮะหมี่บางเบิดนะครับก็คือจะคู่กับกระเทียมนะฮะคู่กับกระเทียมเพื่อให้ได้ความหอมนะครับแล้วก็ได้รสชาติที่อร่อยนะแค่ได้หมูสวยนะนะครับผมได้หมูสวยนะอันนี้เป็นหมูคนละประเภทกันแบบนี้เหรอใช่ค่ะนี่ทำน้ำตกค่ะอ๋อนี่หมูน้ำตกจะเป็นแบบนี้นะฮะอันนี้หมูนี่น้ำตกอันนี้จะเป็นหมูย่างอันนี้ทานกับน้ำจิ้มได้เลยนะครับคือทำน้ำจิ้มแบบโอ้โหนี่ครับตรงนี้อยู่ในจานเนี่ยสีสันสวยงามมากนะครับโยบอกว่าร้านนี้ออกจานที่ครับผมก็คือตรงนี้แนะนำครับอยู่ข้างๆครัวขันทองนี่ครับแต่ว่าเป็นร้านของป้าจันนะฮะเป็นต้นฉบับของบ้านในพลบ้านอีสานแท้ๆเลยครับแนะนำนะครับสำหรับคนที่มาเที่ยวบางเบิดนี่นะครับก็มาทานที่นี่ได้นะฮะราคาเป็นกันเองครับไม่แพงครับสำหรับป้าจันนะฮะราคากันเองเลยนะครับสำหรับลาบก็ประมาณ30 40 50อะไรประมาณนี้ครับมีหลายราคานะฮะก็ทานกันได้นะครับบรรยากาศดีติดทะเลครับตรงนี้นะครับไม่คิดค่าชมบรรยากาศนะฮะตรงนี้นะครับนี่ใครมีเดี๋ยวนะให้ชมบรรยากาศภายนอกนี่ครับบรรยากาศนี่ครับบรรยากาศด้านนอกมันจะเป็นแบบมีที่นั่งแบบนี้นะครับเป็นโต๊ะแบบนี้นะครับก็คือไม่ได้ชาร์จนะฮะไม่เหมือนกับพวกรีสอร์ทอะไรทั่วไปนะถ้าแนะนำมาทานกันได้นะครับสำหรับร้านประจันนะครับโอเคนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับสุนิจโจครับแล้วดูตอนไหนคุณโจเดี๋ยวทอดไก่มาอันนั้นให้หน่อยนะ